สวัสดีค่ะแพตตี้จากอันแมคโดโจมิเชลจากอันแมคโดโจค่ะวันนี้จะมาสอนมวยไทยท่าฮิรันมุนแผ่นดินเชิญรับชมได้เลยค่ะฮิรันมุนแผ่นดินเป็นหนึ่งใน15ท่าของแม่ไม้มวยไทยวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูอย่างช้าๆนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะต่อไปจะสอนวิธีการใช้วิธีรันนุ่นถันดินอย่างช้าๆให้ดูนะคะจะให้มิเชลเตะมาก่อนนะคะเตะมาจากที่หนึ่งก้าวไขว้แค่แค่ซอกจังหวะที่สองตีสอกกลับพร้อมได้ทีละจังหวะนะคะจังหวะที่หนึ่งค่ะจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่หนึ่งก้าวซอกขึ้นมาว้าวสองเดี๋ยวให้ชมด้านนึงนะคะเพื่อความชัดเจนจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองว้าวจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองว้าวต่อไปจะให้ครูมิเชลสอนการใช้ท่าฮิรันมุนแผ่นดินเชิญชมค่ะเนื่องจากท่าฮิรันมุนแผ่นดินนะคะในการต่อสู้จริงเนี่ยจะมีใช้ได้สองกรณีเนื่องจากผู้ต่อสู้เนี่ยสามารถเตะได้ทั้งซ้ายและขวาหรือขาหน้าและขาหลังนะคะก่อนอื่นเลยถ้าผู้ต่อสู้เตะขาหลังค่ะปุ๊บเนื่องจากขาข้างหลังเราอยู่ไกลใช่ไหมคะเราก็เลยต้องสืบก้าวไขว้มาสอบไปจังหวะที่หนึ่งพร้อมกันเลยก็ต้องจังหวะสองเดิมว้าวตัวอย่างที่สองนะคะถ้าผู้ต่อสู้เตะขาหน้าเนื่องจากขาหน้าเราอยู่ใกล้ผู้ต่อสู้อยู่แล้วเราก็แค่สืบก้าวมาให้ใกล้ขึ้นแล้วจังหวะที่สองเหมือนเดิมต้องไหนคะว้าวดูจังหวะที่หนึ่งใหม่นะคะเกิดขึ้นเตะขาหลังขาหลังเราอยู่ไกลต้องก้าวไขว้มาว้าวอย่างที่สองผู้ต่อสู้เตะขาหน้าว้าวฮิรันมุนแผ่นดินเป็นหนึ่งใน15ท่าของแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูมวยไทยโบราณซึ่งพิสูจน์แล้วว่าท่าเหล่านี้สามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพครูแพตตี้หวังว่าทุกท่านจะนำไปฝึกฝนจนชำนาญและสามารถใช้ในการแข่งขันได้จริงได้เห็นแม่ไม้มวยไทยมีในการแข่งขันบนเวทีสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่จะเรียนมวยไทยสามารถติดต่อเราได้ทาง iMac Dojo ซึ่งเราจะทิ้ง ID Line ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะสำหรับ iMac Dojo ของเราจะสอนแบบ Private Course ซึ่งทุกท่านสามารถติดต่อวันเวลาที่ทุกท่านสะดวกนะคะและบอกจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการเรียนมวยไทยของท่านได้เพื่อเราจะได้ดีไซน์การฝึกมวยไทยให้เหมาะสมกับทุกท่านนะคะและสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าฮิรันมุนแผ่นดินหรืออยากให้ทำคลิปหรือท่าไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ด้านล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขออนุญาตไปซ้อมกับแม่ก่อนนะคะบ๊ายบายไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ